สวัสดีค่ะประภานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำแยมโรคิตตี้กันสักทีเนาะน่ารักน่าชังมุ้งมิ้งอ่อนหวานสดใสร่าเริงอ่อนหวานนะเฮยังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่แค่ตรงนั้นอ่ะฮะนี่นะคะอันนี้ก็ติดค่ะให้พูดทำทำเพลงเนาะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมฟองน้ำนะคะมีน้องๆถามมาทั้งที่พาบอกไปแล้วเนาะว่าฟองน้ำที่ซื้อจากไหนก็ฟองน้ำล้างจาน5บาท10บาทค่ะถามคุณป้าที่เขามันไม่มีสก็อตไบรท์ติดอะค่ะฟองน้ำอย่างนี้เลยค่ะเอาแบบนี้เลยนะจะได้เยอะดีค่ะไม่งั้นมันแพงเนาะค่ะถ้าซื้อพับใหญ่เท่านี้สงสัยเราคงจะจนกันน่าดูค่ะแล้วก็หาแบบค่ะแบบมาสักอันไปเขียนใส่กระดาษก่อนหรือว่าหามาก็ได้ค่ะเอาให้มันตรงนี้กลมๆแล้วตรงนี้เป็นหูขึ้นไปแค่นี้อย่างเงี้ยเห็นไหมสองข้างไม่ค่อยเท่ากันค่ะแล้วก็วาดโบมาค่ะอันนี้พาก็ตัดมาจากอันนี้อีกทีนะเจอที่ไหนก็ตัดมาเหมือนเลยไหมพอวางปุ๊บเหมือนปั๊บสังเกตโบนะคะอันนี้จะใหญ่อันนี้จะเล็กไม่เท่ากันนะมันเลยดูแลดูเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เราจะสลับร่างสร้างรักแบบไหนค่ะเราก็หาปากกามาขีดเลยนะคะปากกาแบบเดิมเลยเนาะก็ทาบแล้วก็ขีดเหมือนเดิมค่ะมันก็ออกจะตัวใหญ่หน่อยนะถ้าใครอยากได้ตัวเล็กแค่ไหนก็เอาเลยได้หมดอ่าฮะตอนนี้แล้วก็ขีดอันนี้ไปด้วยเลยหูนิ่มนิ่มนุ่มนุ่มอือฮึประมาณนี้เห็นปะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจเราก็มาลงน้ำอีกทีนึงค่ะแบบนี้อือฮึเห็นปะมันจะเป็นประมาณนี้อ่าฮะมันก็ดูไม่สวยเท่าอันนี้เห็นไหมแต่เราก็ต้องมาประดิษฐ์ดัดแปลงเอาค่ะแล้วก็ใช้คัตเตอร์เช้าเก่ากรีดเหมือนเดิมเนาะก็กรีดเบี้ยวไปหลายอันแล้วอะจะพูดว่าไงดีไม่มีเทคนิคใดๆทั้งสิ้นเอาด้านนี้ก็แล้วกันกรีดเหมือนง่ายอ่ะมันไม่ง่ายก็พยายามกรีดให้ทะลุอยู่นะกรีดหลายอันแล้วค่อยๆ คอนโทรลค่ะช้าๆ ชัดๆเพราะว่าคัตเตอร์เริ่มโดนน้ำค่ะเริ่มมีสนิมเกาะสวยๆชีก็เลยแบบไม่ค่อยจะไอ้นี้เท่าไหร่ไม่ค่อยจะไปตามใจเจ๊ละแล้วก็เดี๋ยวออกมาค่ะปิดอันนี้ไปด้วยเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้เสียวมือเสียวหัวใจเสียววาบตามนั้นค่ะแล้วก็ค่อยๆเอาออกมานะคะค่ะก็จะได้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังนะคะนี่เหมือนกันเห็นปะข้างหลังจะดูยับกว่าเยอะค่ะอันนี้จะสูงไปนะคะอันนี้ต้องตัดออกอีกค่ะก็คือตัดออกไปเลยอย่างนี้นิดนึงตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าด้วยค่ะข้างหน้าอีกนิดนึงมันจะได้ตัดตรงนี้ออกอือฮึนี่ค่ะประมาณนี้นะอ่าฮะแล้วก็ดูว่าทรงมันยังไม่ได้แล้วก็ตัดให้เขาให้ทรงเขาได้เท่าๆนะที่เราต้องการค่ะค่ะแล้วเราก็ตัดโค้งตรงนี้โค้งตรงนี้นะคะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะตรงนี้นะอือฮึแล้วก็จะหาโค้งเขาไม่เจอค่ะเพราะว่าพาเป็นมาแล้วหาไม่เจออ่าฮะเจอไม่มี
เราก็หามุมที่เราตัดพยายามจำไม่ได้เห็นไหมข้างนี้ใหญ่ข้างนี้เล็กค่ะใช่หรือเปล่าค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เลาะข้างตรงนี้ค่ะแบบนี้ให้มันเข้ามาเห็นปะเข้ามาแบบนี้ตรงนี้ทั้งสองอันเลยค่ะแล้วก็จับดีๆว่าอันไหนมันเป็นอันไหนนี่ยังงงเลยเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้หรือเปล่าตัดเข้าไปมันก็จะเห็นชัดค่ะว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนเอาพาฝั่งนี้แล้วกันนะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันตามนั้นนี่ค่ะอันนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทาสีก็เก็บไว้ก่อนตรงนี้จะเป็นหลุมหน่อยนะอันนี้ก็เป็นค่ะเหมือนมองไม่ค่อยชัดเลยเอาหลุมอีกสักนิดไหมจะเจาะลึกเกินไปปะโอเคเก็บไว้ก่อนค่ะอันนี้เราก็เลาะริมเหมือนเดิมค่ะเลาะมีน้องคนนึงบอกให้เอากรรไกรตัดขนคิ้วเนาะมันจะเป็นโค้งดีค่ะแต่ยังไม่ได้ซื้อมาเพิ่งเห็นคอมเมนต์ไว้สักครู่ก็เอาอันนี้ไปก่อนเนาะถ้าใครมีกรรไกรตัดขนคิ้วที่มันโค้งๆก็เอานั้นเลยนะมันก็จะโค้งดีกว่านี้นะมันจะเข้ามุมไม่ต้องแบบลำบากใจที่จะเข้าหากันตัดพอสีปากกาหายนะโอเคฝั่งนี้เราก็ต้องตัดให้สวยเลยเพราะว่าเขาจะยับมากยับกว่าฝั่งนู้นเยอะขายได้หลายอันแล้วเนี่ยสกุชชี่เนี่ยก็ดีค่ะช่วยกันอุดหนุนนะคะขายไม่แพงนะคะขายถูกค่ะทำแล้วขายได้จริงๆด้วยเป็นไงเขายังถักยางอยู่นะเขายังมียางขายอยู่เต็มเลยนะเขาแค่โฮไว้ก่อนเดี๋ยวเขากลับมาอีกครั้งจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยนี่ตรงนี้เบี้ยวๆนะจะเอาจัดทรงตามที่เราต้องการเขาก็จะคล้ายๆกันกับคูมาเห็นปะมันก็จะรูปแบบเดียวกันแค่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถทำได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทาสีกันอันนี้เหมือนเข้าไม่ลึกไม่โดนใจเจ๊โอเคเรามาทาสีกันมาค่ะเริ่มทากันเลยเนาะอันนี้สีชมพู slowly มากเนี่ยค่ะชมพูอ่อนนะคะจริงๆอยากจะได้เป็นโอรสแต่ทำไปทำมาเป็นชมพูอ่อนก็แค่ใส่สีแดงให้น้อยลงแค่นั้นเองค่ะเราก็เอาสีเนี้ยทาเนาะทาตัวนี้ค่ะแล้วก็ทาไปทั่วๆนะคะทาให้รอบเลยนะคะให้ครบทั้งหมดพาจะทาให้มันอ่อนๆนะคะเพราะว่าจะได้แห้งง่ายๆค่ะพาลงทาหนาแล้วมันแห้งยากมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าสีมันจะโดดมากไหมนะคะจะขี้เหร่หรือเปล่าขี้เหร่ยี่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะทาสีไปให้รอบๆแค่นั้นเองค่ะก็รอบแล้วนะก็จริงๆแหละมันก็เป็นชมพูอ่อนมากเลยนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ตัวจริงนี่เขาก็โอเคอยู่นะเป็นชมพูอ่อนพาสเทลอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมาทาสีโบกันเนาะใช้สีแดงสดเลยนะคะเดี๋ยวพาจะเอาน้ำซอสที่เหลือนี้ใส่สีแดงเข้าไปอีกแค่นั้นเองค่ะก็ใส่สีแดงโหดกันทีเดียวเชียวนะกลัวไม่แดงมากกลัวมันไม่แตกต่างเห็นปะโอเคเราก็เอาสมบัติของเรามาค่ะแล้วก็ค่อยๆทาเนาะมันชิ้นเล็กนะคะแดงเหมือนอันนี้เลยถุงมือสีเดียวกันเลย
เคค่ะก็จับตั้งไว้นะให้มันไกลๆหน่อยเดี๋ยวเนี่ยมันไปเปื้อนนู่นแล้วเนี่ยต้องเอาตากถ้าใครมีแดดนี่โอเคเลยนะตกลงตากที่แดดหรือว่าตากที่ตู้เย็นดีเนี่ยใครก็ได้ช่วยบอกหน่อยให้มันรอบนะใจอยากจะเอาลงไปชุบมากเลยแต่เกรงใจไงความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีชีก็ยังเกรงใจอยู่โอเคเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กเรียบร้อยก็อย่าใกล้กันมากเดี๋ยวโดนค่ะเดี๋ยวรอให้แห้งเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันค่ะก็แห้งแล้วเนาะอันนั้นก็แห้งแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเรามาติดกาวเพื่อความสวยงามแล้วก็ติดให้มันอยู่ไว้ก่อนเนาะค่ะกาวเหมือนเดิมนะกาวอันนี้นะคะซื้อมาคุ้มเลยจริงๆตอนแรกก็ว่าแพงแต่ตอนนี้รู้สึกคุ้มแล้วค่ะเพราะว่าใช้กาวอื่นแล้วมันไม่ติดมันต้องใช้กาวนี้โอเคแล้วก็ยืดดีมากนี่ค่ะมันจะอย่างนี้ถูกป่ะมองไม่เห็นค่ะให้เขาแปะให้เขาอยู่ไปก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาตรงข้างในกันอันนี้พาก็ทาเบี้ยวไปนะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงสวยเอ๊ะเพราะมันเป็นธรรมชาติแน่ๆเลยค่ะเราจะขึ้นด้านข้างอย่างนี้ไม่เห็นขึ้นอย่างนี้เป็นกลมๆเพราะฉะนั้นเราเอาปากกาขีดก่อนไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาสีนั้นน่ะทับไปเลยขีดเป็นลายๆไว้ลายๆจริงๆมันต้องตีโค้งห่างๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่สีขาวเข้าไปอีกถูกปะงั้นเราเอาให้มันออกนอกที่เราวงไว้แล้วกันนี่แทบจะไม่เห็นเลยเห็นปะเพราะอย่างนี้มันกลมดีไงเพราะว่าตอนนั้นพาทำเบี้ยวมันไม่กลมอย่างนี้นะโอเคเนี่ยลายๆไว้อย่างเงี้ยนะเราก็ใช้อันนี้พาได้สูตรมาใหม่นะก็คือนูนซอสราดนูนไม่แตกสวยคงทนแห้งเร็วนี่เดี๋ยวสอนเพิ่งได้มาแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วย Instagram ของใครหรืออะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าใช้ Instagram หรือเปล่านะของใครสักคนที่เขาสอนเนาะพาใช้แล้วมันเวิร์กมากเลยนะคะโอเคเราจะไม่เอาตามเส้นนะเอานอกเส้นนะคะเห็นไหมมือเราต้องบีบตลอดเลยนะขาดจังหวะไม่ได้ค่ะมือบังแล้วนะเห็นเปล่าจะรีบโค้งกลับมาค่ะแบบนี้งั้นมันก็จะเป็นขาดจังหวะตรงนั้นหายใจไปนิดหนึ่งเราก็อีกรอบไหมอีกรอบแล้วกันมันก็จะเป็น2เส้นไม่งั้นมันก็เขาก็เรียกงานฝีมือเนาะอย่างนี้เนาะต้องมีฝีมือนะได้ละเป็น2เส้นแล้วเราจะทำให้มันเป็นเส้นเดียวพักแล้วพาก็ทำเละเลยค่ะเละทุ่มเพะทีเนี้ยก็หาอะไรมากดๆเอาอะไรดีหาก่อนแบนๆไม้ติ่มพาใช้อันนี้กดตอนแรกอะนะแล้วมันแบบมันติดอะ
อย่ากดเลยอยู่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นความเละตุ้มเพะนี่นะคะซอสราดอันนี้มันก็จะไม่ไปยุ่งกับใครเลยคือถึงเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปอีกทีนึงเขาก็จะอยู่คงทนสภาพนี้อะฮะจะไม่ติดจะไม่ไหลติดกันอือฮึค่ะแต่สีขาวตัวเดิมที่เราใส่กาวแล้วก็อันนั้นพร้อมกันโดยที่มันเป็นซอสราดตั้งแต่ตอนหนูน่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยค่ะอันนี้คืออันเดิมของเราอันนี้คืออันใหม่เขาก็อือฮึแต่เขาแห้งช้าหน่อยแห้งช้ากว่าเราก็จะใส่เข้าไปเลยค่ะอันนี้นะสีขาวมันเยอะกว่านะคะสีขาวมันตีวงกว้างกว่าค่ะเห็นปะถ้าเป็นเส้นเท่ากันมันจะไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำทีเดียวเลยแบบชิดๆๆๆให้มันใหญ่ๆอ่ะอือฮึแบบนี้ค่ะโอ้ยลืมหายใจเราหมุนเอาแล้วกันเนาะถ้าเราจะพักเราก็เอาน้ำซอสเขายาวมาค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาพักให้ดูไม่ได้พูดว่าตอนพักสมมุติตอนนี้เราจะพักเลยใช่ไหมแล้วก็ให้เขายาวมาอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆต่อเขาค่ะมันก็จะกบมิดเห็นปะแต่อันนี้มันจะคืนตัวหน่อยค่ะสมมุติมันนูนแบบนี้ใช่ปะแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาก็จะไม่นูนแบบนี้แล้วเหมือนกันค่ะแต่ถ้าสูตรใหม่เนี่ยมันก็นูนเลยค่ะสวยแล้วก็ไม่แตกด้วยสีไหนสีนั้นดูเข้ามาอีกทีนะถ้ายังไงอ่ะคลิปที่จะสอนทำอ่ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยแล้วขอบอกเลยนะว่าเขาหวงสูตรกันมากเลยค่ะโอ้โหพานั่งทั้งวันเซิร์ชทั้งวันมือนิ่งอีกเลยค่ะไม่มีใครแจกเพราะว่าเขาขายเนาะเราก็เห็นใจนี่แหละคลิปนี้คลิปที่จะทำซอสนูนนั่นออกไปเขาจะด่าหัวไหมนะคนที่เขาขายเขาจะรู้สึกแย่ไหมนะว่าบอกว่าพาเธอเอาอีกแล้วอะเธอตัดช่องทำมาหากินของฉันต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเด็กบางคนเขาไม่ได้มีตังค์ซื้อเยอะไงถูกปะเด็กอะเขาจะคำว่าเด็กปะยังไม่มีงานทำเลยก็นั่นแหละเห็นปะมันก็จะกินซอสราดเราไปเหมือนกันเห็นปะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตามความเหมาะสมเพราะว่าน้ำมันมาข้างๆนี้เห็นปะอือฮึโอเครอให้เขาแห้งก่อนเดี๋ยวถ้าแห้งแล้วมันยังคงสภาพนี้หรือยังไงเราค่อยว่ากันโอเคค่ะก็แห้งหมดแล้วเนาะตรงนี้ก็แห้งแล้วค่ะนี่อย่างนี้อ่าฮะจับได้ก็ดูมันน้อยกว่าเห็นปะสีนั้นถ้าใครจะเพิ่มก็ได้นะคะแต่พาเอาอย่างนี้แหละแบบว่าน้อยๆเราก็มาติดโบกันค่ะโบนี่เราจะเอาฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ได้นะสมมติเวลาเราโค้งไปแบบเนี้ยฝั่งไหนมันเหลือเนื้อที่มากกว่าก็ใส่โบฝั่งนั้นแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เปรียบเทียบโบนะเพราะจริงๆแล้วมันจะติดอยู่แค่ไหนเนี่ยฝั่งไหนสวยตรงนี้มันเหมือนมันจะไม่ค่อยเรียบเดี๋ยวต้องเอากรรไกรเล็มตรงนี้หน่อยฝั่งนี้เล็มได้นะฝั่งหน้าเล็มไม่ได้ค่ะเพราะมันจะแปะแล้วมันมองไม่เห็นโอเคเราก็ทากาวแล้วก็คอยไปดูค่ะว่ากาวมันถึงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะตอนนี้เห็นไหม
จะเอาอันนี้ไว้ฝั่งนี้นี่จะเอาอันใหญ่ไว้ฝั่งนี้เอาเล็กฝั่งบนเหมือนตัดไม่ค่อยเท่ากันมากนะลืมเล็มอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างนี้เราก็ค่อยๆหยอดเวลาเราเห็นแล้วมันเป็นตรงนี้นะอ่ะฮะอันนี้รอพักหนึ่งเราก็มาใส่นี้แล้วก็มาใส่ตัวนี้เนาะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยสวยน่ารักพอเขาสีอ่อนๆอยู่ด้วยกันแล้วสวยเนาะค่ะแล้วก็หาพวกตัวนี้มาเกี่ยวอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันต้องใช้ตัวอันนั้นเนาะอะไรล่ะพวงกุญแจอันนี้เสียเห็นปะอันนี้ไม่ค่อยดีมันก็ต้องมีเสียบ้างเห็นไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วคนจะใช้พวงกุญแจนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องการไปห้อยห้อยกระเป๋าอะบางคนอาจจะทำไม่เป็นหรือเปล่าลองดูนะเดี๋ยวพาทำให้ดูนี่นะเราก็เอาอันนี้ออกมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็อันนี้เป็นห่วงของกระเป๋าถูกปะสมมติเนาะห่วงใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็คล้องเข้าไปในกระเป๋าแบบนี้ก่อนค่ะเราก็เอาอันนี้ยัดเข้าไปในกระเป๋าแบบนี้ให้เขามัดแบบนี้ก่อนเห็นไหมพอเขามัดเสร็จปุ๊บ ก็เอาอันเนี้ยไปใส่กับห่วงอีกทีนึงถ้าสมมุติเราจะไปห้อยที่กระเป๋านักเรียนนะหรือว่าทุกคนก็ทำเป็นแล้วเนาะบอกในกรณีเสริมแล้วกันเนี่ยเห็นปะมันก็จะติดนะโอเคปะมันอาจจะสั้นไปหน่อยนึงก็ได้อยู่เพราะว่าถ้าเราไปห้อยโทรศัพท์มันจะอลังการงานสร้างมากเลยมากๆเลยโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปก่อนนะเดี๋ยวเอาอะไรคลิปอื่นๆมาอ๋อลืมให้ดูอันเดิมนี่อันเดิมอันแรกเห็นปะประสบการณ์ทำให้คนไอ้นี่ขึ้นอันแรกของฉันคือมันอลังมากเลยนี่ปรับไซส์แล้วก็อันนี้น่ารักงุ้งหญิงกว่าเยอะเลยเห็นปะยิ่งทำยิ่งสวยเนาะป้าพาเนี่ยพี่ข้าหนูว่าพี่น่าเกลียดไม่เอาเราไม่พูดถึงอะไรประมาณนั้นโอเคป่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ